ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Salina หนูนานะคะวันนี้หนูนาก็มาขอนำเสนอนะคะประเทศพนมเปญนะคะพนมเปญหรือพนมปืนนะคะอีกชื่อหนึ่งที่เป็นทางการคือราชธานีพนมเปญนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานะคะและก็ยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญด้วยนะคะครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าไข่มุกนะคะแห่งเอเชียนับเป็นเมืองที่เป็นเป้าการท่องเที่ยวจากผู้คนในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศมากมายนะคะหนูนาก็ใช้เวลาเดินซะส่วนใหญ่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณเกือบ 10,000 สเต็ปนะคะต่อวันร้านนี้ก็เป็นร้านไอศครีมโปรดนะคะซึ่งติดกับแม่น้ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเดินเล่นนะคะรอบกรุงพนมเปญนะก็ประมาณ3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงส่วนใหญ่นี่คือส้มตำค่ะรสเด็ดอร่อยมากหนูนาสั่งประจำนะคะเมื่อเจอในการเดินเที่ยวพนมเปญนะคะหนูนาก็จะใช้การเดินซะส่วนใหญ่ค่ะที่พนมเปญก็จะมีเรือนะคะให้ล่องเรือชมพระอาทิตย์นะคะตกดินก็จะมีเป็นแพ็กเกจนะคะการล่องเรือชมพระอาทิตย์นะคะในกรุงพนมเปญนะคะที่เมืองพนมเปญนะคะเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์นะคะด้านบนก็จะคล้ายๆโดมค่ะนี่ก็จะเป็นมาร์เก็ตทั่วไปนะคะซึ่งมีปลาย่างแล้วก็หอยนะคะหอยเหมือนคล้ายๆหอยเกลือนะก็จะหอยเอียบเกลียหอยเอียบเกลียใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะจากสีเล่าสีไทยเนาะผักนี่ก็ได้ขอโทษขออภัยด้วยค่ะนี่ก็ภายในตลาดนะคะตลาดสดนะมีของมากมายเลยค่ะก็น่าสนใจเหมือนตลาดเราเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วนะก็เดินดูก็มีสิ่งที่แปลกน่าสนใจเลยทีเดียวนะมาดูด้านผลไม้ดองนะก็มีบักคุ้งค่ะบักคุ้งไส้ปลาแดกปูขึ้นจังหวัดเฮ้านี่แหละค่ะผลไม้อันนี้ก็หอยโลอันนี้เขาเอาไว้ทานเป็นกับแก้มนะอันนี้จะเป็นขนมจีนก็จะมีเครื่องเคียงผลไม้นะคะเราก็จะทำเป็นชามแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำจิ้มอร่อยมากอีกที่หนึ่งของตลาดนะคะวันหนึ่งส่วนใหญ่หนูน่าจะใช้เวลาเดินซะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 10,000 กว่าสเต็ปค่ะต่อวันนะก็เดินรอบเลยทีเดียวมีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจ ดุงจุดมาปลอดเพียงตุนเกินตาตรงนี้ก็จะเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะซึ่งมีการเล่นละครให้ชมนะคะแล้วก็สามารถมาเดินทานไอศกรีมได้ค่ะมีพื้นที่ให้นั่งแต่เป็นนั่งพื้นก็มีนะคะแล้วก็นั่งส่วนใหญ่จะนั่งบนเสื่อค่ะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสมเด็จด้วยนะคะพระสังฆราชนะคะขออภัยค่ะก็มากราบไหว้พระสังฆราชค่ะท่านก็ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวัดพนมนะคะเป็นวัดที่ประเทศกัมพูชานะคะก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 1372 ค่ะมีเจดีย์สูง27 เมตรนะคะหรือ 88.5 ฟุตนะคะจากระดับดินเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่สูงที่สุดในตัวเมืองค่ะต่อมาเจ้าพระยายาดนะคะได้พระราชทานชื่อใหม่นะคะว่าวัดพระเจดีย์บันพลนะคะก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเป็นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดค่ะของประเทศกัมพูชานะคะและอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวนะคะเป็นต้นไม้โบราณนะคะมีประตูทางเข้านะคะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะอีกทางนึงได้ทางขึ้นวัดเป็นบันไดนาคที่ไม่สูงนักนะคะก็หนูนะก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็สบายๆค่ะก็ส่วนฝั่งทางเดินขึ้นไปก็จะเป็นรูปปั้นพญานาคนะคะเป็นสิ่งสองตัวค่ะส่วนภายในนะคะก็จะประดิษฐานนะคะพระพุทธรูปสำริดอายุเก่าแก่มากค่ะและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพุทธชาดกนะคะภาพวาดจากมหากาพย์นะคะรามเกียรติให้ชื่นชมนะคะทางขึ้นวัดในเวลากลางคืนค่ะนี่ก็จะเป็นเจดีย์นะคะที่บรรจุพระอัฐของพระยายาในเวลากลางคืนค่ะความเป็นมาของวัดพนมนะคะคือเชื่อกันว่าเป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญโดยมีตำนานเล่ามานะคะเมื่อ500ปีก่อนค่ะมีหญิงสูงวัยชื่อยายเปญนะคะได้พบขอนไม้ลอยน้ำมาตามแม่น้ำโขงค่ะเมื่อเข้าไปดูจึงพบพระพุทธรูป5องค์นะคะประดิษฐานอยู่ในโพรงของขอนไม้นั้นนะคะยายเปญจึงอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่งนะคะแล้วก่อนเนินดินสูงถึง27 เมตรนะคะเพื่อสร้างวัดสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง5องค์นะคะชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดยายพนมเปญนะคะซึ่งแปลว่าวัดเขายายเปญจึงเป็นที่มาของชื่อพนมเปญส่วนวัดพนมยาเปญนะคะปัจจุบันถูกเรียกสั้นๆว่าวัดพนมนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นพระวิหารในเวลากลางคืนนะคะงดงามมากค่ะตื่นเต้นนึงค่ะไปทีไรก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะชอบมากค่ะเพราะว่างดงามมากค่ะนี่จะเป็นทางขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นคาสิโนนาโกเวิลด์ค่ะเข้าไปก็ตื่นตาตื่นใจอะค่ะแต่เล่นไม่เป็นนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้มาร่องเรือค่ะชมพระอาทิตย์นะคะตกดินในกรุงพนมเปญค่ะก็สามารถมองเห็นท้องฟ้าในกรุงพนมเปญนะคะงดงามมากค่ะแล้วก็มองเห็นพระราชวังหลวงแห่งพนมเปญนะคะรวมทั้งหมู่บ้านลอยน้ำบนโตเลสาบนะคะและแม่น้ำโขงนะคะเพลิดเพลินกับอาหารแล้วก็บุฟเฟ่นะคะบนเรืออร่อยมากเลยทีเดียวค่ะ ก็สามารถบนเรือก็สามารถเลือกเมนูมังสวิรัติได้นะคะก็ล่องเรือไปกับไปตามแม่น้ำโขงนะคะงดงามมากค่ะส่วนใหญ่ช่วงเย็นนะคะก็จะใช้เวลาเดินชมเมืองนะคะเดินท่องเที่ยวนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นพระราชวังค่ะส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะนิยมออกมาออกกำลังกายกันช่วงเย็นๆด้วยกันค่ะนี่ก็จะเป็นที่พระสังฆราชประทับนะคะผู้คนก็จะออกมานั่งเล่นเดินเล่นนะคะเหมือนกับสนามหลวงเราเมื่อสมัย20 กว่าปีที่แล้วอะค่ะคนก็จะออกมาเดินเล่นนั่งเล่นนะคะพาลูกพาหลานมาออกกำลังกายค่ะตะวันรับขอบฟ้างดงามมากค่ะนี่ก็จะเป็นงานทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะเด็กๆก็จะมาร่วมเล่นเต้นร้องเพลงร่วมกันค่ะความสนุกนะคะก็มีแต่ละซุ้มนะคะแตกต่างกันไป ที่นี่ก็จะเป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะส่วนด้านบนก็จะสูงเหมือนโดมค่ะก็มาลองทำเล็บนะคะร้านทำเล็บที่นี่ก็น่ารักค่ะน้องๆน่ารักมากราคาทำเล็บก็ประมาณ 40-50 บาทค่ะบ้านเราไม่แพงค่ะทาสีนะคะเปลี่ยนสีเล็บค่ะนี่ก็เป็นบันทึกการเดินทางนะคะที่กรุงพนมเปญนะคะกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่อง Salina หนูนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Salina หนูนาด้วยนะคะกราบขอบพระคุณสำหรับคลิปนี้มากๆนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เมตตาช่อง Salina หนูนาตลอดมานะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ